กุ้งมาแล้วมันจะมันเยอะจังเดี่ยไม่เข้าใจเนี่ยนี่คือนักจอมเบ็ดนะครับจากหลายที่นะกินแล้วนะทำลายไหลมากโอ้โหตัวใหญ่ว่ะไปนะไปนะเอ้ยเขาด่าลูกเขาตกกุ้งอยู่นะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านล่องหวายนะครับวิถีชีวิตของคนในชุมชนยังคงแบบเรียบง่ายนะครับสวัสดีครับ คือเขากำลังไปเอาหญ้านะครับน่าจะไปเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วตอนนี้คือเรากำลังเตรียมเรือไปตกกุ้งกันนะครับทุกคนแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้คือครึ้มนิดหนึ่งหมอกลงจัดตั้งแต่ตอนเช้าครับสวัสดีผู้นำทริปนะครับไต่วันนี้ไต่ต้องได้ถ้าไม่ได้จะเผาเบ็ดให้ดูไม่จะต้องไปซื้อครับครับเบ็ดที่ซื้อมาเมื่อวานใช้ดีมากไปลองมาเอกสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับน้องเอกมาทำไมครับใครเชิญมาหากุ้งกุ้งไหนกุ้งที่เทิงหรือกุ้งที่ไว้ทรายตลอดอ่ะเขารู้กันอยู่อ่ะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าไงครับผมทำไมที่อยากมาตกกุ้งกุ้งสดครับกุ้งสดกุ้งมันสดแล้วอร่อยแน่นอนใช่ไหมแน่นอนนี่เตรียมไปเลยนะดูดินี่เครื่องครัวเราจะทำกินกันบนเรือนี่เลยจะเผากันบนเรือเลยเราเตรียมตัวเตาเผาเตรียมอะไรไม่ได้จริงเหรออันนี้คือเอกเตรียมอันนี้คือมั่นใจมากอ่ะเตรียมมาจากคุบเสือเอกเตาเผาเตาเผาไหนว่าเตาเผานี่ไงข้างสุดนี่ไงว้าวขนาดนั้นเลยมั่นใจเรามั่นใจมากมั่นใจในไต่เรามากซื้อไปก่อนโลหนึ่งเชื่อพี่ว่าไต่พาแห้วแต่ลุงเด่นเขาได้แต่วันนี้ลุงเด่นเขาไม่ได้ไปได้ข่าวว่ากุ้งที่หลุดที่มาเนี่ยหลุดเป็นล้านตัวนะครับเพราะว่าเห็นว่าชุมชนที่เทิงนั้นเขาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ใช่มันก็จะอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละน้ำท่วมครับใช่ก็คือหลุดไปลงไปในแม่น้ำกันเมื่อวานเปิด GPS ดูนะกุ้งที่เลี้ยงในบ่อมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะปริมาณมากกว่าสายน้ำสายน้ำที่ล้อมรอบอ่ะคือโซนนั้นจะเป็นสายน้ำที่เขาไปตกกุ้งกันใช่ไหมครับป่าท็อปครับกุ้งออกเป็นล้านตอนนี้สแกนดูแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ200 กว่าตัวครับแวะตลาดก่อนแวะตลาดก่อนเยอะครับกุ้งครับชาวบ้านก็หากันทุกวันทุกวันบางตอนแรกๆเขาได้วันละ10 กว่าโลโอ้โหแห่หรือเปล่าหรือเครื่องช็อตได้กันอยู่แล้วได้กัน2-3 โลครับสมมุติเราไปตกปลาเงี้ยเขาเอาแห่มาลงนี่เราจะทำยังไงเนี่ยเราก็นั่งปล่อยให้เขาทอดแห่ไปก่อนแล้วจากนั้นเราก็ค่อยนั้นนะถ้าสมมติเขาเลิกด่าตามด่าในใจโอเคเดี๋ยวเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกกุ้งกันนะครับก็เอานี้รถเอาเรือลำนี้ไปแล้วก็รถทอดไปนะครับส่วนเดี๋ยวลุงเด่นจะตามไปนะครับถ้าลุงเด่นยังไหวก็คือเดี๋ยวจะลากเรือของเขาไปโอเคเดินทางครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอเทิงกันนะครับแล้วก็จะไปหาแม่น้ำอิงนะครับซึ่งรู้ไหมทำไมถึงเรียกแม่น้ำอิงไม่รู้ช่วงนี้ทำไมอะไรก็แบบมีชื่ออิงอยู่ในหัวอิงอะไรพี่ถ้าแม่สอนนะพี่พอตอบได้ถ้าเกิดเป็นเชียงรายเนี่ยต้องถามคนในพื้นที่ทำไมต้องมีอิงมีตำนานรักน้องอิงไหมไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ถูกพันกับคำว่าชื่ออิงอะไรประมาณนี้เหลือเกินอิงไหนฮะอิงที่สงสัยชอบไปเกี่ยวเขาปะรู้นะเขามาเรียนเชียงใหม่แล้วเขาต้องไปหาบ่อยแน่เลยนะครับไม่นี่ไปแม่น้ำเทิงชื่อแม่น้ำอิงไม่แม่น้ำสาขาย่อยเอาเข้าเรื่องใช่ไหมครับป่าท็อปใช่ครับคือแม่น้ำอิงเนี่ยมันจะไหลลงสู่นั่นแหละน่าจะไหลสู่น้ำโขงใช่ใช่มันจะมีหมู่บ้านปากอิงอะไรแถวๆโซนกันนั่นแหละก็คือมันจะเป็นเขตทางฝั่งสปป.ลาวหรือเปล่ามันเป็นทางนู้นอ่ะใช่ครับใช่ครับมันติดกับเวียงแก่นแล้วนะครับใกล้ๆเวียงแก่นถ้าสมมติเราปล่อยใจปล่อยกายไปตามแม่น้ำอิงเราอาจจะไปทะลุลาวแล้วก็มีกองหลอดมาดักจับนะเรื่องจริงสายว่างครับเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับคุยกันยอกๆนะครับก็คือแม่น้ำอิงวันนี้คือหมายที่เราจะไปกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีโชคไหมครับแต่ล่ามเนี่ยไม่มีแต่ปิ้งย่างแน่นอนบนเรือเดี๋ยวเราเข้าหมายนะครับทุกคนเราคุยกับลุงเด่นว่าเดี๋ยวลุงเด่นจะตามมากินกุ้งใช่ไหมรวมครบยังเราเตรียมเงินเรียบร้อยครับผมแชร์ครับอันนี้คือค่ากุ้งเอากิโลตัวนี้กุ้งโลเท่าไหร่ครับน่าจะ300 ไม่เกิน 400ครับอุ้ยได้3-4 โลเนี่ย3-4 โลครับนี่3-4 โลลุงเด่นออกมาลุงเด่นนี่มานะได้แล้ว3-4 โลไม่ตกได้นะซื้อสัตว์ป่าดีกว่ามีสัตว์ป่าสัตว์ป่าซื้อสิงยัดให้เต็มรังไปเดี๋ยวยัดเต็มรังคุณให้ดูดีหน่อยเสร็จผมเสร็จ แม่ซื้อเสบียงเดี๋ยวเอกบอกว่าเขาไม่มีอะไรดื่มระหว่างงานไปตกกุ้งผมก็เลยจัดน้ำเปล่าไปแพ็คหนึ่งทิปพี่ทิปคนดีถ้ามีคนไม่ดีมาคนก็ต้องทำใจหน่อยแล้วถ้าจะไม่มีตลาดเราจะไปซื้อเหยื่อเป็นพวกคนใส่ไข่พวกอะไรเงี้ยเพื่อแบบได้ของกินแบบระหว่างรอกุ้งใช่ไหมก็จะแบบมีอะไรก็บุกกลับไปก่อนพอดูท่าแล้วเที่ยงก็อาจจะไม่ได้สักตัวตกลงมีไหมครับไม่มีทำไงดีเอ่ยแต่ผมมาอยู่นะพอได้ผมไม่พอใช่ไหมครับเดี๋ยวดูอะไรกินเล่นๆดีกว่าเดี๋ยวเอกหิวมันจะดีไหมถ้าเราไปกินกุ้งบนเรือไม่เป็นไรได้อยู่นะครับได้หมดทอดมันไข่ยังไงครับ20-30ค่ะเป็นผักทอดนะคะเอาผักทอดนะทอดมันนะเอาครับมีข้าวโพดมันฟักทองค่ะเอาใหญ่เอาปนกัน40ครับเฉพาะนี่ครับครับใช่อันนี้อย่างเดียวพอครับพอดีเดี๋ยวกินเนื้อบนเรือครับอันนี้กินผักไปก่อนไม่มีแล้วไม่มีครับเดี๋ยวไปกันต่อครับไม่มีครับมันจะมีพวกของที่เป็นของกินนิดหน่อยไก่บ้านจริงๆก็คือเห็ดไปนะเป็นต้มยำกุ้งบนเรือปะครับเราถึงหมายเอาเรือลงน้ำอิงแล้วครับหมายนี้จะเป็นหมายโซนที่ว่าเป็นเขตที่ว่าตกไม่ได้นะบอกก่อนเพราะว่าบางจุดเนี่ยคือเขาอนุรักษ์ไว้นะครับแต่ว่าเราจะไปหมายที่เขาบอกว่าไปหาได้ด้วยการใช้เบ็ดนะครับเบ็ดก็จะมี6 หลังด้วยกันนะครับมันจะมีโซนที่เขาตกตามริมตลิ่งก็มีนะครับก็ใครมีความสามารถก็ตกเอานะใครสะดวกใหม่ไหนก็ตกเอาแต่ว่าเราก็สอบถามคนที่มาตกก่อนหน้านี้นะครับว่าตรงไหนตกได้แล้วก็มีกุ้งเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะไปตกแถวนั้นนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อหัวใจไก่นะครับแล้วก็จะมีพวกเสบียงที่เราเตรียมไปบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศการไปหาหมายตกกุ้งนะครับพร้อมอุปกรณ์ครัวนะครับนี่ก็จะทำอาหารกินกันบนเรือเลยโดยว่าจะไปกินกุ้งเนี่ยถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูช้อยต่อไปแต่คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับมันไม่ได้ยากขนาดเหมือนตกปลานะครับแล้วก็กุ้งที่ได้นี่คือไม่ใช่กุ้งจากธรรมชาติจริงๆนะครับก็เป็นกุ้งเลี้ยงที่เขาทำหลุดมาช่วงน้ำท่วมนะครับก็หลายๆคนก็มาตกกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กุ้งเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เรื่องที่ชาวบ้านจะหากินกันนะครับเราก็จะขอมาเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ดูบรรยากาศริมน้ำอิงไปด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยร่องน้ำอิงนะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเรือให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราร่องเรือไปด้วยกันนะครับทุกคนเขตอภัยทานใครตกใจนึกว่าเราเอาเป็ดมาย่อมนี่คงโดนด่าเละเลยดิโอ้ดูยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยปลามาล้อเนี่ยดูนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีให้อาหารปลาโอ้โหโอ้โหใครตกใจนึกว่าเรามาเลี้ยงไอ้เรามาตกปลาให้นะผมให้อาหารปลาเราลองใส่มือแล้วมันจะมาไหมอุ้ยก็โดนมือเลยโดนมือลุงอ่ะอุ้ยหมูตัวใหญ่มากโอ้ดูมือโอ้ยเค็มดีไหมอ่ะดูมันตอดมือลุงอ่ะดูน่าเลี้ยงมากถ้าสมมติมันดูดมือแล้วลุงยิบขึ้นมาทำไงเนี่ยโดนปลาดูดทำไงดีอยู่ดีมีแฮงเด้อวันนี้เราไปเอากุ้งเด้อเราไม่เอาปลาโอเคเดี๋ยวเดินทางครับพร้อมที่เดินทางกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปหมายตกกุ้งกันนะครับนะมีข่าวดีจะบอกมีคนรอตกกุ้งแต่เมื่อคืนเพียบเลยไม่กลับไปถ้ากุ้งจะมีให้เราหรอนะมันต้องได้แหละลองดูนะครับทุกคนเรามีหมายรับอยู่นี่คือเขากำลังตกกุ้งกันนะครับทุกคนก็นั่งเงี้ยลงน้ำอิงไปทางไหนลงไหนทางนี้ต้องถามทางนะมากับเจ้าถิ่นโอ้ตรงนี้มีตะข่ายดักปลาเต็มเลยอ่ะโอ้ตะคัดเต็มเลยตรงนี้มันเป็น3แยกปากไปน้ำไปทางไปน้ำอูด้วยนะมันก็จะเป็นดินดอนที่ตะกอนมาทับถมกันทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีสัตว์น้ำเนี่ยมาอาศัยอยู่กินหากินแถวนี้เยอะนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีเลยดูวิถีชีวิตริมข้างแม่น้ำอิงเลยครับว่าที่นี่เขาทำการเกษตรปลูกอะไรบ้างแต่ที่เห็นก็คือเป็นต้นข้าวโพดนะแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถตกได้เลยถ้าเกิดมีเบ็ดแล้วก็ตกเนี่ยตามแม่น้ำเนี่ยอันนู้นตกไปก็น่าจะเป็นคลองแคบๆแต่ว่าก็น่าจะวนได้อยู่แหละแล้วมีแยกย่อยไปตามนู่นนี่นั่นนะไปหาที่ร่มนั่งตกกุ้งกันดีกว่าใต้ไม้ใต้อะไรเนี่ยใต้ตอเนี่ยนะตกได้ทั้งหมดแหละ ลองโยนไปก่อนนะครับเราจะจอมไปตามเส้นทางนะมันมาได้ไขกะอ๋อกะเดี๋ยวผมยังเดมัดเป็นเลยนี่กำลังลงมานี่เดมัดเป็นก่อนนี่เอาตรงนี้นะหมายตรงที่ว่าใกล้ๆกับไม่เกินแยกน้ำอิงนะครับคือเราจะตะล่อมตกไปตามสายน้ำอิงเลยนะครับแล้วมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้กุ้งเยอะขนาดไหนรอติดตามชมนะครับวันนี้หมายสวยร่มดีนะคนตกกุ้งเขาอยู่กันด้านบนครับเราจะค่อยๆตกไปเพราะว่าเดี๋ยวไปกระจุกตรงนั้นคือไม่แน่ใจว่ากุ้งยังอยู่หรือเปล่าเราย้ายใหม่กันนะครับพอดีก็มาดูคนตกกุ้งเนี่ยเขาจะมาตกตามบริเวณโซนที่เป็นริมตลิ่งแล้วก็เนี่ยนั่งเงียบๆอยู่เนี่ยเต็มเลยนะอันนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้ก็ตกนะครับอันนี้รถมาจอดตกกุ้งมาเลยเหรอนะมาเป็นครอบครัวเลยครับแสดงว่าจะเอารวยทางด้านนี้กันแล้วครับคนแถวนี้มันเหมือนกับเราอะโอ้ทุ่นระเบิดโอ้ที่นี่มีทุ่นระเบิดกันเยอะขนาดนี้เหรอปลามานี่ตุ้มต้ามเลยนะแบบปุ้มเลยน้ำกระจายเลยนี่มันเป็นปากแม่น้ำที่ไหลมาตรงสามแยกเนี่ยมันก็จะทำให้แบบกุ้งปลาเนี่ยมันมาจบรวมกันนี่ก็เห็นกันใช่ไหมอันนี้คือเถียงนาของที่นี่นะอันนี้คือเขาก็วางไข่มาเฝ้าเลยนะเพราะช่วงนี้คนมาเอากุ้งเอาปลาเยอะนะเขาต้องนั่งเฝ้าอย่างนี้แหละนี่โอ้เราได้เถียงนี้คือทำกับข้าวดีเอกคอยอาศัยเขาหน่อยก็ดีนะน่ะนี่ก็มีกุ้งสองนี่ก็ตกนี่จะได้บิงโก้ได้เห็นไหมโอ้ก็ดีนะอาชีพใหม่ที่จะยึดกันนะครับแถวนี้อ๋อถูกโอ้รถจอดแต่ตามข้างๆทางข้างนี่เต็มเลยเรามีหมายประจำอยู่นะครับเนี่ยเขาทำที่ปลาติดปลาติดเบ็ดปลาโอ้ยปลาเหยื่อมันดิ้นมั้งเนี่ยโอ้นี่เอาเต็นท์มากลางนอนเลยเหรอป้อนกลางร่มเลยอ่ะเราถามคนที่ตกได้ไหมเขาบอกตกได้ปั๊บเราตกฝั่งตรงข้ามเลยเขาบอกไม่น่าบอกมึงเลยบอกไม่ได้ก็ดีแล้ว ได้หลายตัวไหมครับกิโลหนึ่งโอ้ยจองไว้นะจองถ้าเกิดจะไปขายรออะไรก็ทุบบนไปเอาอ่ะแล้วเว้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับใหม่นั้นพอดีว่าเอกไม่ได้ปลามาครับพอย้ายมาใหม่มาปลาตัวนั้นก็ไม่บอกกุ้งปลาตรงนั้นให้หนีไปให้หมดก็เลยไม่ได้กุ้งแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรแวะไปกินข้าวก่อนหาร่มก่อนย้ายหมายครับเพื่อที่จะมากินข้าวนะเพราะว่าตอนนี้คือเอาพายครับมันร้อนไงมันมีร่มไงกินอะไรครับปลาท็อปไก่ทอดครับไก่ทอดลุงเป็นคนสายอนุรักษ์สายเจครับดูดินี่ข้างปองเมืองเทิงแอบไปขโมยทำไมครับได้หนึ่งถุงรวมๆมีข้าวโพดเมื่อเช้าเอาไปเลี้ยงปลาหน้าวัดแล้วนะครับอ๋อเอาไปสิกุ้งหรือปลาคนนี้เขาได้ปลากดด้วยนะว้าวคนจะนั่งกินข้าวอยู่ดีก็ได้กุ้งเฉยเลยอ่ะใครเปล่าใครเปล่าผมใจอนุรักษ์นะกุ้งจิ๋มโอ้ยมันอยู่ริมโคนมันเนี่ยทำไมเป็นเงี้ยกุ้งจิ๋มนะกุ้งจิ๋มกุ้งจิ๋มคิดไม่ดีนะเนี่ยเราอ่ะเอาละแหมไม่ได้กินเลยยังไม่ทันไรกำลังนั่งกินข้าวปลากินแล้วเนี่ยคนดูเอาเหยื่อกุ้งไปนั่งเหยื่อข้าวคนอะไรก็ไม่รู้ดูเฮ้ยทุกคนเรื่องจริงอ่ะปลาหอยบ้าอะไรคนตกได้หอยบ้าไปแล้วเนี่ยหอยยังกินเลยดูเด่นอิจฉาแน่เลยหอยยังกินเลยเมื่อคืนวันที่ไปตกปลาเดินหาหอยไม่เจอผมแค่นั่งกินข้าวแค่เอาเบ็ดหย่อนไปหอยก็มากินเบ็ดอ่ะโอ้ยอุ้ยเขาเรียกปลากดครับแม่นว่าไอ้ปลาขยงอากี้น้องเอกได้ไปตัวแล้วแต่ว่าใหญ่ได้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมันจะร้องอ๊อฟแอ๊บอ๊อฟแอ๊บเงี้ยเอาไหมให้ลุงเด่นลุงเด่นเขาชอบกินปลาตัวนั้นน้อยเขาไม่ชอบกินปลาใหญ่แต่ว่าเงี้ยมันจะแรงมากดูมันร้องอ๊อฟแอ๊บมันมีเสียงจริงนะครับมันร้องอย่างนี้อ๊อฟแอ๊บอ๊อฟแอ๊บมันนะนี่เปล่ากุ้งเปล่ากุ้งมาแล้วได้จริงเพิ่งได้ตัวที่สองอุ้ยใหม่ก็ได้นะครับป่ายิ้มหน่อยให้ป่าท็อปก็ยิ้มหน่อยเขาออกสื่อนี่ขบวนจะออกอะไรวะไอ้แก้บงแก้เบ็ดนู่นนี่นั่นเลยให้ออกสื่อหน่อยนี่ใหม่นี้ก็20ครับ กินแล้ว2โตครับนี่โอเคโอเคกุ้งไหมโอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลกุ้งตอนนี้กินไกลครับเฟี้ยงไปลึกเร็วกลางน้ำเลยนะตอนนี้เริ่มกินแล้วมันกินหลุดกินหลุดโชว์หน่อยโชว์หน่อยไตอันนี้ของไตนะตัวเล็กครับรุ่นเนียนจะมาครับบอกว่าได้กุ้งเต็มเลยตอนนี้เจ้าเรือลงตามมาครับมาทำครัวกลางน้ำครับน้ำอิงด้วยเดี๋ยวเราจะไปฝากรถกันไม่เป็นไรนู่นเลยแต่ตรงเทเลอร์ลงอาจจะถอยต้นถอยลงนะเอามาใกล้ๆเข่าเลยเนี่ยโอ้ทางกำลังมันเลยเนี่ยโฟวิวมียกด้วยเนี่ยเอาไว้ลงพักนะครับเด็กจะไม่กี่โมงอ่ะจะไปขวางทางตำรวจขนาดเขาล็อกล้อแย่กันเลยนะถ้าใกล้ถึงโถหายด้วยก็พ่อจะต้องเอาไปร้อนเดี๋ยวผมตกปลาตอนนะครับทุกคนเดี๋ยวลุงเด่นจะมาด้วยนะครับผมได้ครับผมไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาครับพาสาวเอ็นมาครับผมฝาแหน่ได้คนแรกอ่ะฝาแหลกได้1 ล้านกีบแล้วได้คนแรกอ่ะตกปั๊บกินปุ๊บเลยนะได้คนแรกมีคนแรกตีรวมแล้วก็มีตัวใหญ่อ่ะ3 ล้านอ่ะมาทันแก้ตัวได้อยู่นะได้ตัวแรกแล้วไม่ได้อีกเลยอ่ะได้เดี๋ยวลุงเด่นหอยยังติดเลยอ่ะหอยกระปายยังได้เลยตอนเนี้ยไม่กุ้งหูตึงเร็วรออยู่เร็วเดี๋ยวไม่ทันกินเนี่ยกุ้งติดเนี่ยลุงเด่นมาดูดิกุ้งเนี่ยได้หมุนเลยต้องโชว์เนี่ยกุ้งติดเนี่ยลุงเด่นดูอุ้ยหลุดไหมจะหลุดหรือเปล่าเฮ้ยตั้งเครื่องไว้ลุงเด่นดูสิโอ้ยยะอะไรเนี่ยต้องให้ลิงลุยไม่ใช่ลิงดูลงดูหน่อยมันจะมันเยอะจังเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยอย่าลืมบุญเส้นมานะขิงเยอะๆนะเอาขิงมาด้วยนะลุงเด่นบอกตาบอดอ่ะเอาปนกุ้งก่อนลุงเด่นเดี๋ยวมาเด้อมาอันนี้คนตกกุ้งเพียบเลยครับทุกคนไม่ต่ำกว่า10เจ้าอ่ะเราก็ดูคนตกกุ้งไปด้วยกินข้าวกันไปด้วยพอดีนะพอดีว่ามัวแต่ปนกุ้งกันจนไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่ว่าโซนนี้มันจะเป็นกุ้งตัวใหญ่ที่เราตกอ่ะมันก็กุ้งแหละแต่มันตัวไม่ใหญ่มากมันจะได้ไซส์จัมโบ้ก็คือมันจะอยู่ในโซนนี้บางทีกุ้งก็มาหากินในโซนนี้บางแบบอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงเด่นจะมาด้วยนะครับก็เราจะอยู่กันนั้นเมื่อไหร่วันนี้แต่ว่าเราจะประมาณว่าตกกระเพาะกินก่อนทำเมนูกุ้งเช็ดน้ำปลาบนเรือที่เรามาเนี่ยแล้วก็เมนูใหญ่ๆเดี๋ยวให้ลุงเด่นเขาจัดนะคนทอดแหกันเยอะนะครับก็จะมีโซนที่เขาทอดแหอยู่เห็นไหมนี่ก็คงเอาปลาเอาอะไรหมดแหละเนี่ยเวลาเอาก็คือดึงแหขึ้นมาสวัสดีครับได้เนาะได้โลถึงโลยังครับซื้อหน่อยมาเป็นทีมอยู่เนี่ยนั่งแกะอยู่เลยโอ้โหไม่ได้เยอะเนี่ยแกะอยู่เลยปลาล้วนๆเลยปรากฏต้นจับปรากฏจะแซ่บนะเดี๋ยวจะไปหมายใหญ่กันต่อจะรู้ทำใช้น้ำปลาให้กินสัก 2-3 ตัวได้เอาแบบไซส์กำลังกินนะกินเอาแรงก่อนแบบให้มันได้แบบรู้สึกว่ากุ้งเนี่ยหอมเราได้มีหวานด้วยเจ้าเยอะๆไงได้นะฝีมือเราเองล้วนๆใช่ให้ดูคนจอมเบ็ดนะครับเยอะมากเลยใกล้ๆเลยนี่คือนักจอมเบ็ดนะครับจากหลายที่นะมารวมตัวอยู่ตรงนี้หมดเลยครับหมายของป่าท็อปเขาแตกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แล้วบอกมาหมายเด็ดไหมเนี่ยดูหมายเด็ดหมายรับเขาเนี่ยดูดิคนเต็มไปหมดเลยโดนจับจองพื้นที่ไปแล้วนะจริงๆไปจอมที่เมื่อกี้ก็ดีอยู่นะมันก็เรื่อยๆแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบทำเวลาเราก็ต้องออกไปรับลุงเด่นนะครับก็เลยขอวนมาลองเซอร์เวย์หมายว่าเดี๋ยวเราจะเข้าหมายไหนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมาหมายที่มันคนเยอะแยะอาจจะแบบยากนิดนึงนะครับเวลาขับเรือมาเนี่ยน้ำก็จะแรงเวลาขับแต่ละตกมันเบาๆนิดนึงมันตกกันตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่างๆดีกว่าจับจองพื้นที่กันน่าจะอยู่แถวๆกลางน้ำนั่นแหละไม่ได้เข้าฝั่งแบบของเขานะครับอันนี้คือบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับ ครัวกลางน้ำครับตรงนี้มันจะมีเถียงอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหมีร่มด้วยป๊าดมองไงกันนั่งกินเหล้าอ่ะดีเรากำลังขาดครัวพอดีเลยครับทุกคนโอ้ยมีโต๊ะทำอาหารกลางน้ำใครจะไปเชื่อเดี๋ยวพุกเรือก่อนนะครับนี่ครับผลงานของเรากุ้งแม่น้ำหลุดมาจากบ่อสดๆหลายตัวครับเดี๋ยวให้เอกคัดสรรมา3ตัวเพื่อเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่เราได้กุ้งกันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดเมนูดีเด่นด้วยเครื่องครัวของครัวลุงเด่นใช่ไหมครัวป่าท็อปเขาแต่ลุงเด่นจะมาอีกลำนึงก็ระวังจัดมาเต็มที่เพื่อทำอาหารกินกลางน้ำกันละแล้วนี่คือผมอยู่บนเถียงแล้วนะเถียงกลางน้ำโคกยังมีเลยอ่ะใครจะไปเชื่อเรือนี้มีที่ทำอาหารอ่ะระหว่างนี้ก็ป่าท็อปเขาจะหากุ้งไปในตัวด้วยนะเราไม่ได้โฆษณาน้ำปลากับน้ำปลานะครับผมเราต้องซื้อกินเป็นเรื่องปกติอ่ะเราเตรียมมาน้ำจิ้มโถแล้วเอาโคกมาทำอะไรครับเอ้าแหมเอามาตำมั้งเอามาตำแล้วมีส้มเมนูส้มตำด้วยเมนูเอาไว้ทำเป็นยำกุ้งสดไงก็ได้อยู่นะเอาไหมเอาง่ายๆก็พอครับง่ายๆครับพอดีเขาไม่ต้องย้ายไปไหนครับอยู่เย็นๆเลยเครื่องดื่มพร้อมข้าวท่าเนี่ยเย็นดีด้วยเขาตกกันข้างล่างเราตกข้างบนเราตกดักกุ้งด้วยปูเกี่ยวหูเราอุ้ยติดไหมหลุดมึงเยอะป่ะหมายเด็ดเอกเอ้ยรีบทำเถอะเดี๋ยวต้องมีเมนูต้มยำหม้อไฟตามมา3ตัวพอถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานวันนี้สดๆเลยนะโอ้ยจะดีพุ่งเลยสิมันคืออาหารนะทุกคนดูวิวเรือว่าเรือก็มีมาตามาตกกุ้งนะครับทุกคนอุ้ยสู้มือนี่ได้แล้วครับนี่ก็เตรียมเอาเปลือกออกนะครับทุกคนจะล้างด้วยโซดานะครับฆ่าเชื้อจริงๆไม่มีหรอกเชื้อจริงๆแค่น็อกน้ำแข็งแล้วก็จิ้มใบน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้ก็คือจบแล้วลีลาจับเนี่ยนะเราผ่าหลังซะหน่อยเอาเส้นใยมันกึ๊กออกเลยเส้นใยมันกึ๊กโอ้ยเนื้อมันกระตุกอะพี่ตึกในมืออะหรอสดจัดอะสดจัดหรอจริงๆ3 ชั่วโมงผ่านไปกว่าจะได้กินนี่คือกุ้งติดมา4-5 ตัวแล้วล้างโซดาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วไงต่อซอยว่าไงไม่ซอยครับผมจะเข้าไปนี้เลยครับแช่น้ำปลาไงอุ้ยเบอร์น่ะนี่เลยครับโอ้ยครัวกลางน้ำอ่ะนี่ครับแล้วกินกับเครื่องเคียงครับผมเอาใส่เข้าไปซอยพริกซอยกระเทียมนะคุณเอกนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วครับผมเรื่องนี้คือต้องโยนให้เขาอ่ะลองหูด้วยขอตีกุ้งแล้วก็ลองหูด้วยมันจะคุยกันไม่ได้มองขอตีกุ้งได้ไงต่อครับผมจากนั้นเราก็นี่ครับกระเทียมครับผมคำแรกขอให้เป็นไตได้ไหมให้เกียรติไตหน่อยเกียรติไตหน่อยพอกินแล้วเป็นไตเลยครับผมไตเดี๋ยวนะครับไม่มีช้อนนะเราไม่มีช้อนนะผมเราตักน้ำจิ้มเข้าไปเขาต้องอมละบ้วนใส่เลยเอาจริงเหรอพี่จริงต้องอมละบ้วนใส่เหรอไม่รู้ให้ใครก่อนดีครับให้ไต่เลยไต่ก่อนคำแรกไต่เลยท้องเสียก็จะได้รู้ไงผมยิ่งท้องเสียอยู่ในเช้าเข้าน้ำบ่อยไม่ได้ไงให้ไต่ไต่คำนึงก่อนนะให้กินหน่อยให้กินตัวเดียวแล้วที่เหลือไม่ให้กินแล้วเราจะกินหมดแล้วให้ตัวแรกพอครับวนน้ำจิ้มหน่อยวนน้ำจิ้มหน่อยซดน้ำจิ้มได้ซดน้ำจิ้มได้ไต่ซดน้ำจิ้มได้ซดน้ำจิ้มตามอร่อยไหมยกซดโอ้โหอย่าเลียนะคนอื่นต้องใช้อยู่ใจเย็นพอเดี๋ยวเขาเลียไม่ได้อุ้ยโอ้ยหลุดอีกแล้วกุ้งมันจะกระตกไอพ่อครัวก็ลีลาจังเนี่ยเอาครับของนี่ครับนี่ของผมนะครับของผมอุ้ยนี่เชฟจากซ่องเสือเอกทำกับมือครับนี่อุ้ยกุ้งลื่นจังเลยเนี่ยลื่นกินแล้วนะทำลายไหลมากดิ้นในมือเด้งอยู่สดกว่านี้ไม่มีนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วสุดยอดแล้วดูกินกลางน้ำได้ฟินมากผ่านครับ กินกุ้งปั๊บกุ้งมาเลยมาทดแทนมาชดเชยปลาแล้วก็โอ้โหตัวใหญ่ว่ะกินไม่ทันแบบว่าจะออกจากปากได้เต็มที่ดิมาทดแทนแล้วตัวนึงอุ้ยเดี๋ยวมันลงนะดูยานะยานะสดจริงอันนี้ไซส์ปิ้งไซส์ย่างไซส์อบนะครับลงเดี๋ยวแล้วเอาขิงมาเยอะๆแล้วเอาปิ้งสักเมนูไหมมีไซส์ใหญ่นะฮะยังไม่ต้องปิ้งรอลุงเด่นก่อนรอลุงเด่นเหรอแต่ลุงเด่นเครื่องเนี่ยขี้น้อยใจอยู่มาก็มาทีหลังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดิไอ้ลุงเด่นด้วยบอกเร็วๆนะมีครัวกลางน้ำด้วยเนี่ยนั่นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตกกุ้งก่อนกุ้งกินดีมากเลยตรงนี้อย่าลืมเครื่องดื่มนะตามสโลแกนช่องเขาผมจะนั่งมาแล้วผมจะดูคนตกกุ้งผมสบายแล้วผมอิ่มแล้วอุ้ยติดด้วยติดด้วยนี่แม่อุ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เอ็นดูนี่โอ้ใกล้ๆดิโอ้ยบุยเยี่ยนน้ำเต็มหน้าเลยพี่จับก้าวนี่โอ้ยจับก้าวกันโอ้ยนะตัวมันดีกุ้งนะเอาขี้มันนะพี่เองดูฝีมือเดี๋ยวช่วยขี้หน่อยไม่ใช่ของผมนะอุ้ยผมยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยได้แล้วนะครับมันรีบๆยาวๆเลยอ่ะกระชังอ่ะกระชังเดี๋ยวเรากระชังนะครับลุงเด่นนี่รีบมาแล้วเรากุ้งโชว์บนแถวเงี้ยแกก็เตรียมมาแล้วกินดีอยู่ครับนะถ้าลูกมาจากกินดีครับอ้วนขนาดนี้อยู่ใต้นี้หมายถึงกุ้งไม่ใช่หมายถึงคุณกินประจำแล้วรู้อยู่ครับอย่านะไม่ได้กินอย่างอื่นนะรู้นะกินอะไรนะเอาอีกแล้วกินตลอดเลยเอกคนนี้เอกหม่านคนไม่เคยตกหม่านเฉยเลยได้หลายตัวแล้ววันนี้ผม 4-5 ตัวแล้วนะหัวผมไม่ใช่กุ้งนะเอาไปปลาท็อปนี่เราไปแล้วครับจะไปรับลุงเด่นก็จะมีผมกับเอกสองคนที่เราจะติดเกาะไปด้วยกันนะพอเราเปิดแชมเปญฉลองความยินดีปลาท็อปทิ้งอุ้ยโอ้ยเนี่ยตอนไปน้ำท่วมโดนอย่างนี้แหละเหรอนึกว่าเกิดเหตุการณ์วิกฤตมานี่มาเดี๋ยวปลดให้ถอยมาอันนี้คนที่กู้ชีพที่ตอนที่เชียงใหม่น้ำท่วมสัมภาษณ์ก่อนเขาว่าคุณไม่ช่วยคนเลยนะแบบคุณสร้างภาพจริงไหมจริงครับผมคุณนั่งเลยแล้วคุณก็ไปถ่ายรูปแล้วคุณก็แบบว่าคุณทำงานใช่ไหมแน่นอนครับผมมีคนดีมากเลยจริงนะเอกเป็นคนที่ว่าช่วยเหลือตลอดนะอยู่เบื้องหลังแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวครับแป๊บนึงเอกมีคนบอกเอกไม่ช่วยเหลืออะไรแล้วเอกก็ทำไอ้นี่ก็เลยแบบว่าก็เลยต้องโพสต์นะว่าเอ้ยเขาก็ไปช่วยนะหูเหนียวมากอุ้ยเขาอุ้ยต้องใช้มีดอ่ะรอลูกเล่นมานะโอ้โหเดี๋ยวเขาด่าเอาเขาตกกุ้งทำเปรี้ยวไปครับเดี๋ยวดูปลาท็อปโดนเฟ้งระเบิดอยู่ตรงนี้แหละมาครับไปไม่อยู่ก็อุ้ยนี่เป็นตัวหมดจะกินนะนี่ตัวดีกินพร้อมๆกันทำไงปลดไม่ทันวะเนี่ยครีมไม่ได้ไว้เหรอครีมทานะนี่อ่ะเดี๋ยวต่อโตนะต่อเปิดใหม่มาไม่ยี่สิบนะตามองเขาเห็นว่าเบ็ดมันเล็กจังรู้ว่าไงวะตาคนเก๋ฝากเอกด้วยนะดูคนเก็บกุ้งดูก่อนมาดูนะเดี๋ยวเก็บกุ้งก่อนนั่งเก้าอี้หล่อเลยนั่งเก้าอี้ก่อนนั่งเก้าอี้แล้วเอาที่เก็บมาเอาหล่อๆนะนี่ธรรมดานะคนเก็บกุ้งเก้าอี้ส่วนตัวนั่งสองชั้นอันนี้ชั้นแรกก็เสียวไงท้องได้ชั้นที่สองนี่ไม่ต้องกลัวครับตีลังกาเลยเอาโอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นดูโอ้ดูเรียนมานี่ยิ้มเลยโอ้ยขิงได้ทั้งคืนเลยวันนี้อุ้ยไต่ไม่อยู่นี่ทำไมลุงกันแน่อุ้ยดูกุ้งตูดอุ้ยเป็นสปีชีส์ที่น่าสงสัยมากเลยดูตูดหายเดี๋ยวตัวใหญ่ด้วยเอาลุงเด่นไม่มีตูดไม่มีหางไม่นี่ไง คุณเล่นขิงไว้กุ้งพิการไงตาหวานวะเดี๋ยวตอนนี้ซ่อนกล้ามดูกล้ามมันมัดมือผมเลยดูลุกล็อกมือผมเลยเนี่ยดีนะใส่ถุงมือนะกุ้งพิการลุกเด่นแซวคนจริงๆโอ้ดูกล้ามมันแรงมากนะเมื่อกี้มันเอาเบ็ดขาดไปตัวเนี่ยปวดไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วลุงเด่นขิงแน่นอนกล้ามมันคมนะเนี่ยมันตัดทีเดียวขาดเลยนะว้ายตายแล้วได้กุ้งพิการจะไม่บอกนะเอาขิงแล้วแหละโอ้โหตัวชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรชื่อเด่นเด่นมาทำอะไรมารอลุงมาถึงลุงเด่นใช่อุ้ยเดี๋ยวไปขาดเมื่อกี้ขาดไปสองอันแล้วเนี่ยนั่งคือตกกุ้งไปแล้วเบ็ดมันขาดเนี่ยมันใช้กล้ามเนี่ยมันตัดสายเนาะใส่เปิดให้นะครับไปเอกนั่งเพลินนะอุ้ยโอ้โหนั่งนี่เขาเหมาคนเดียว3ตัวเลยวะใครบอกนี่ถ้าไม่ขาดอีก2หลังนี่คือน่าจะประมาณ10กว่าตัวแล้วนะเอาครับท่านผู้ชมครับดูครับเขาได้อะไรครับผมเขาได้หอยปลาขยิงต้มยำโอ้โหดึงเบ็ดแทบล่นเลยกำลังนอนอยู่เอาไหมเนี่ยอู้ดูมันร้องได้จริงนะดังแอบแอบอ่ะนะแต่ตัวมันน้อยไปนะฟังครับขี้นะเนี่ยพวกนี้ก็กินแบบเบ็ดแทบหมดเลยนะงงดิเขาเห็นแล้วนั่งอยู่บนเก้าอี้นอนเนี่ยนอนดูใครมาน้อยอ่ะน้อยเบิ้มมาเดี๋ยวผมจะได้รำลาบรรยากาศนะขิงเขาก่อนเดี๋ยวเขาต้องเอาเรือมาพูกแถวเนี้ยปลาเด่นมาด้วยนะถือกล้องมาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวล่อนโชว์ด้วยนะไปนู่นเลยไปหน้าเอ้ยเขาด่าลูกเขาตกกุ้งอยู่นะเขาตกกุ้งอยู่นะขี้เกียจวิ่งตามไปเก็บนะเดี๋ยวเอาเป็ดขึ้นก่อนครับเป็ดขึ้นก่อนนี่เท่ไหมตักเรือมาด้วยตกด้วยได้คนเนี้ยโอ้ยนี่ผมกะไว้แล้วกุ้งปอเปล่าผมกะไว้แล้วว่าต้องมีคนซื้อกุ้งไปได้กุ้งปอทีมงานกุ้งปอนู่นของนู่นมาแล้วหน่อยฮะยิงที่บ้านมาตรงเมื่อกี้อะเรือมาตกไปตะเกียบโอ้ยเหรอครับกระชังมาเอาครับโอ้ยดูเนี่ยครับที่มาช้าเนี่ยตกไปด้วยครับโอ้ยดอกเลยได้ช้าโอ้ยให้น้อยนะเนี่ยไม่มีอะไรไปอ่ะโรงเรียนมาเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับนะทีมงานกุ้งปลอมโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันไปแล้วนะผมกลับแล้วผมได้เต็มแล้วเนี่ยอันนี้เอามาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าครับ2กิโลนะครับผมซื้อมาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ไม่ซื้อตกตัวเองก็กับฝีมือนั้นแหละบอกเพี้ยนแน่แล้วว่าที่เราช้าเนี่ยเพราะว่าเราตกไปด้วยไงเนี่ยได้ข้างๆมาอันนี้ก็ตกแต่เหยื่อมันแพงโอเคเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนนะครับเบื่อมากเลยทีมงานกุ้งปลอมเนี่ยวันนี้ได้รับเงินรางวัลเยอะมากเลยตัวแรก1 ล้านกีบได้แล้วเหรอตัวที่2ก็คือเป็น1 ล้านกีบ1 ล้านกีบไม่มี310อ่ะมีรางวัลกุ้งพิการด้วยน่าจะ350หรือเปล่าไม่นี่ทีมงานมืออาชีพเดี๋ยวยกครัวให้ลุงเด่นนะครับอย่าลืมไปดูช่องลุงเด่นว่าจะทำอะไรกินครับดูดิมีเตาปิกนิกกลางแบบแม่น้ำอย่างนี้คือไม่มีใครแล้วมีแต่พวกเราฮะแต่ว่ามีขวดเดียวเนี่ยทำไงเนี่ยมีเยอะอยู่เมื่อกี้ขวดมาหรือเปล่าไม่บูชาเจ้าที่เจ้าน้ำเทปั๊บกินแล้วปลดไม่ไหวนะเนี่ยเป็นขาดเลยเนี่ยบูชาเจ้าน้ำมากันเถอะเติมน้ำมันรถไปเติมนะเติมน้ำมันคนเอานะต้องบูชาก่อนนะคนเดิมไม่ได้กุ้งนะเติมน้ำมันคนอย่างเดียวแล้วครับโอเคกลับลากก็อันนี้นะไม่มีเติมน้ำมันแล้วครับได้เดี๋ยวยกครัวให้ลุงเด่นครับนะเดี๋ยวลุงเด่นจะมาทำเมนูอร่อยๆแต่ก็ไปติดตามช่องลุงเด่นนะกินไปนะกุ้งกี่ใครตกมาครับตกมานานโอ้ใส่ถุงมาดีเลยนะแพ็คเรียบร้อยเลยโอ้ทองต่อเดี๋ยวลองงมทองต่อบอกเขาว่าตกกุ้งมาแต่ใส่ถุงมาอย่างดีนะอ๋อระวังเมาแล้วท้องหล่นได้ไม่คืนนะโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับ